ิพิธภัณฑ์เมืองแพร่แห่งนี้เป็นอาคารคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่เดิมสร้างโดยเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์เจ้าหลวงเมืองแพร่องค์สุดท้ายบริเวณใต้ถุนชั้นล่างจะแสดงเรื่องราววิถีสังคมชนชั้นในอดีตของไทยที่สามารถซื้อขายครอบครองทาสเป็นแรงงานตลอดชีวิตการจัดแสดงนี้สมจริงด้วยหน้าที่ห้องใต้ถุนเดิมเป็นห้องคุมขังทาสที่กระทำผิดกฎหมายจริงลักษณะห้องทั้ง3สื่อถึงระดับโทษของทาสห้องกลางเป็นห้องทึบมืดสำหรับโทษหนักกักขังไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันอีก2ห้องมีช่องแสงเป็นห้องขังสำหรับทาสที่ทำผิดสถานเบาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตด้วยมีความสมจริงของเนื้อหาในสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์จริงเมื่อในอดีตกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย